เดตกันนั่นก็คือคุณโป๊บธนวัฒน์นั่นเองนะคะเพราะว่าเราเนี่ยเชื่อว่าหลายคนก็คิดถึงแล้วก็อยากจะดูนะคะว่ามาเดิมๆแต่การแสดงเนี่ยไม่เหมือนเดิมเลยนะคะพี่ป๊อบจี๊ดมากค่ะงานนี้ตั้งแต่ศีรษะจรดปลายเท้าเนียบเหมือนเดิมถ้าเห็นจากภาพแล้วนะคะซึ่งเขามารับบทบาทค่ะของรามเป็นหนุ่มนักเรียนนอกนะคะลูกชายเจ้าของคฤหาสน์หรูหล่อรวยเลิศที่สุดในนครค่ะในละครเลือดรักทรนงนั่นเองนะคะเลือดทรนงแล้วก็เรื่องราวนะคะที่ เป็นพีเรียดดราม่ายุคสงครามโลกเนี่ยนะคะที่ค่ายเมกเกอร์เจนะคะของผู้จัดพี่โนจริยาเนี่ยเป็นคนจัดขึ้นมานะคะที่ได้โป๊บเนี่ยมาคู่จิ้นนอกจอการกับเดียน่าเดียน่านะคะสองคนนี้เนี่ยเคยร่วมงานกันค่ะซึ่งตอนนั้นเนี่ยเป็นพี่เขยน้องเมียในละครสามีตรีตานะคะคุณวิสุทธ์กับหมอก้อยนั่นเองถ้าใครยังจำได้นะคะแถมนอกจอยังมีข่าวอีกว่ากิ๊กกั๊กกันให้แฟนคลับเนี่ยกินแล้วก็จิ้นจิ้นกันสักพักนะคะซึ่งเมื่อไม่กี่ชั่วโมงที่ผ่านมาต้องบอกเลย1ฉากค่ะเป็นฉากใหญ่เลยที่ไปถ่ายทำกันสตูดิโอช่อง3หนองแขมค่ะแล้วก็ไม่กี่ชั่วโมงนะคะเพิ่งถ่ายทำกันเขาเพิ่งเสร็จกันเมื่อเช้านี้นะคือถ่ายทำตั้งแต่เมื่อวานแล้วก็เพิ่งเลิกกองเนี่ยเมื่อเช้าตู่แล้วก็รายการเราเป็นรายการแรกเลยที่นำเสนอข่าวนี้นะคะซึ่งต้องบอกค่ะซีนนี้เนี่ยเป็นซีนงานเลี้ยงวันเกิดนะคะของสร้อยสนค่ะรับบทโดยน้องมิ้นท์ณัฐวราค่ะเป็นลูกติดแม่เลี้ยงนะคะซึ่งเล่นโดยคุณธัญญานั่นเองที่พระเอกเนี่ยจะต้องแบบคอยเกียรติมาตั้งแต่เด็กแต่ว่าก็สุดท้ายค่ะมีเหตุจะต้องจับมือเปิดฟอร์เต้นรำด้วยกันโดยที่ทั้งคู่เนี่ยไม่เต็มใจเต้นกันทั้งคู่ค่ะแล้วก็อีกขณะนึงนะคะกระถินค่ะน้องสาวต่างพ่อของสร้อยสนเนี่ยนะคะนางเอกเดียน่าเนี่ยนะคะได้จับคู่ค่ะเต้นการโรแมนติกกับท่านชายบริบาลค่ะซึ่งรับบทโดยอเล็กแลนเดลนั่นเองนะคะซึ่งก็ด้วยความเวลาที่มันมีจำกัดต่างคนต่างก็มีละครหลายเรื่องเวลานัดซ้อมก็ไม่มีพี่แมนผู้กำกับนะคะก็เลยให้มาซ้อมกันหน้าเซตตอนเช้าตอนบ่ายถ่ายเลยจ้าแล้วก็นอกจากนั้นค่ะใช้เวลาทุกคนเนี่ยอย่างเต็มที่แล้วก็คุ้มค่ากันสุดๆเลยแล้วก็อีกหนึ่งคู่นะคะคู่เดียน่าอเล็กซ์เนี่ยเขาบอกว่ามันไม่ยากหรอกมันเต้นเนี่ยมันโอเคพอเบาๆค่อยๆเอียงไปเอียงมาแต่หนึ่งคู่ที่ยากมากค่ะถึงแม้ว่าจะเคยร่วมงานกันมาแล้วที่สุภาพบุรุษจุฑาเทพนะคะทั้งคู่เนี่ยแต่ปรากฏว่าจังหวะมันไม่ช้าเหมือนเดิม มันเพิ่มบีทนิดหน่อยก็ทำให้ทุลักทุเลกันมากเลยเหยียบเท้ากันไปเหยียบเท้ากันมาต้องมีบ้าง คือด้วยความที่แบบงงๆอ่ะมันก็เลยแบบเหยียบกันไปเหยียบกันมาแต่ว่าสุดท้ายเขาบอกว่าเดี๋ยวเราต้องลองไปฟังเบื้องหลังการทำงานนะคะว่าละครเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างค่ะวันเกิดส้อยเองค่ะวันนี้ทุกคนก็เลยมาที่งานพร้อมหน้าพร้อมตาค่ะก็เดี๋ยวจะได้เห็นพี่ป๊อบผลกับพี่มิ้นนะคะเต้นกันสเต็ปนี้สุดยอดมากใช่ไหมคะไม่เคยเต้นที่ไหนมาก่อนสเต็ปนี้เต้นไม่เก่งไม่ชอบเต้นไม่ชอบเต้นเท่าไหร่เลยครับผมสเต็ปได้คือไม่หยุดนะคะคือเม็ดเหงื่อนี่แบบไหลไปงี้คือไม่หยุดบางทีซ้อมไปก็มิ้นก็ลืมคิวตลอดแต่คือในเรื่องต้องมีแบบเหยียบเท้ากันไม่ว่าเอ้ยอันนั้นไม่ยากค่ะมันง่ายมากคือเหยียบกันจริงจริงจังมากตั้งอย่างมันจะง่ายมากไม่ต้องอินเนอร์เลยเพราะว่าเต้นกันไม่ถูกอยู่แล้วคงจะเหยียบกันบ้างแหละเดี๋ยวคงจะต้องมีเหยียบกันบ้างนะครับก็ขอโทษมิ้นไว้ก่อนเลยนะเจอแน่เขาเลยคือมาทำงานตกลงมันบังเอิญโดนกันหรือว่าเขาตั้งใจครับป๋องนั่นน่ะสิดูจากสัมภาษณ์แล้วแต่ว่ายังไงก็ต้องติดตามแล้วกันฉากนี้ต้องเด็ดแน่นอน